อย่างวันนี้ขณะเดียวกันนี่เราก็เห็นว่ามลภาวะมลพิษของอากาศในกรุงเทพเนี่ยเป็นเวลามากกว่า2สัปดาห์แล้วที่ทุกวันเราตื่นมาแทบจะไม่เห็นแสงตะวันมันมืดมัวไปเพราะว่ามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ท้องฟ้าซึ่งออกมาเป็นสีน้ำตาลเดินท้องถนนสูดอากาศก็จะรู้สึกว่ามีฝุ่นติดอยู่ที่จมูกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ารัฐบาลต้องเร่งรัดที่จะปรับปรุงคอยไปช้านานไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องคือว่ารัฐบาลและกทม.นี่ต้องให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและถ้าบอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 ปีผมว่าคงไม่ทันการเราก็เห็นสิ่งดีๆหลายอย่างที่ทางรัฐบาลกับกทม.ได้ทำและการที่จำเป็นก็คือการต้องเข้มงวดเด็ดขาดว่ารถยนต์คันใดก็ตามที่ล้าสมัยที่เก่าแก่มากแล้วถือที่ยังสมัยใหม่อยู่แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีเนี่ยอย่าปล่อยควันพิษควันดำออกมาต้องมีการปรับต้องมีการจับเดี๋ยวนี้ก็มีค่านิยมใหม่ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมคือการพยายามจะสร้างสวนสาธารณะมากขึ้นสวนสาธารณะเก่าๆก็ขยายพื้นที่ลดการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในสวนและสนับสนุนให้มีการมอบที่ดินให้สร้างสวนหย่อมเพราะว่าอันนี้ดีมากทีเดียวครับอันนี้ก็อยากขอฝากไว้กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและฝากไว้กับประชาชนชาวไทยทั่วกันด้วย